เอาละครับแล้วผู้ชนะเลิศใน Thailand's Next Top Model นั่นก็คือคุณคิวนั่นเองขอเสียงตบมือเอาละครับคุณคิวได้เดินออกมาพร้อมกับชุดแฟชั่นที่เขาได้มีการประกวดเดี๋ยวเขาจะโพสต์ให้เราดู1ท่านะครับผมโอ้โหสุดยอดมากๆและใน Thai Chief Recommend ในอาทิตย์นี้นะครับผมพลาดไม่ได้เลยจริงๆนั่นก็คือ Omega Rifle SuppressorMajor Attribute ที่ให้มาเป็น Headshot Damage 18.5% Critical Hit Damage 4% และ Critical Hit Chance 3.0% แน่นอนสาเหตุที่ต้องมา Recommend ตัว Omega Rifle Suppressor ตัวนี้เพราะในส่วนของ Major Attribute ที่ให้มาทั้ง3ค่าถือว่า Perfect มากๆเลยนะครับผมแล้วก็ค่าสแตทของมันในแต่ละอย่างนะครับผมถือว่า Maximum เรียบร้อยแล้วนะครับผมพลาดไม่ได้จริงๆยังไงก็ต้องมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของให้ได้เลยนะครับผมที่ Special Equipment Vendor ภายใต้ The Terminal ครับชิ้นถัดมาเลยนั่นคือ Heavy Magazine Springmajor attribute ที่ให้มาเป็น critical hit damage 4% critical hit chance 3.0 และ rate of fire 11.2% แน่นอนสาเหตุต้องมา recommend อย่างแรกเลยก็เพราะในส่วนของ rate of fire 11.2% ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วนะครับผมและแน่นอนรวมไปถึงใน major attribute ที่ให้มาเป็น critical hit chance และ critical hit damage มาด้วยนะครับผมถือว่า perfect มากๆเลยสำหรับ heavy magazine spring ตัวนี้สามารถมาหาซื้อจับจองเป็นเจ้าของได้ที่ wolf's den safe house ครับผมไฮไลท์และชิ้นแรกในทางที่ไฮไลท์เลยนั่นก็คือ liberatorBase Enemy Armor Damage ให้มาอยู่ที่ 21% Talent ที่ให้มาเป็น Accurate, Unforgiving และ Ferocious โดยส่วนตัวแล้วผมจะ Recalibrate ในส่วนของ Unforgiving เปลี่ยนออกเป็น Destructive นะครับผมแล้วเจ้าตัว Liberator ตัวนี้ก็จะพอใช้ได้ใน PvE ถึงแม้ว่าในส่วนของ Talent Accurate จะติดมาก็ตามนะครับผมยังไงขออนุญาตแนะนำ Liberator ตัวนี้ให้สำหรับคนที่ยังไม่มีปืนตระกูล Lightweight M4 หรือ LVOAC ใช้สามารถหาซื้อจับจองเจ้าของได้ที่ Special Equipment Vendor ภายใต้ Camp Clinton ครับผมถัดมาเลยครับผมนั่นก็คือ Loud Windbreak Major Attribute ที่มาเป็น Critical Hit Damage 18% Critical Hit Chance 2.5 และ Accuracy 2.0% ถึงแม้ว่าจะตัว Loud Windbreak ตัวนี้ยังขาด Headshot Damage ไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ Critical Hit Chance ก็ยังขาดไปอีก 0.5 แต่ในส่วนของ Critical Hit Damage ที่มันให้มา 18% ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอจะใช้ได้แล้วนะครับยังไงก็ขออนุญาตแนะนำให้สำหรับคนที่ยังไม่มี Loud Windbreak ใช้สามารถมาหาซื้อจับจองเจ้าของได้ที่ West 31st Street Dark Zone 1 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือครับชิ้นถัดมาเลยครับผมนั่นก็คือ Hand Stop Foliage Green Major Attribute ที่ให้มาเป็น Reload Speed 31% Critical Hit Damage 4% Stability 2.5% และแน่นอนสาเหตุต้องมาไฮไลท์เจ้าตัว Hand Stop Foliage Green ตัวนี้เพราะในส่วนของ Reload Speed ที่ให้มาเกิน 30% ตามสแตทของเราสามารถมาซื้อจับจองเจ้าของได้ที่ Dark Zone 5 Safe Room ภายใต้เจ้าตัว Dark Zone Weapon Mod Vendor ครับผมสำหรับม็อดม่วง Damage to Elite ในวีคนี้ให้มาเป็น Firearm Mod นะครับผมด้วย Base Firearm อยู่ที่189และ Damage to Elite ให้มาอยู่ที่ 3.0% มีขายอยู่ที่ Southpaw Safe House ครับผม Max Stat Performance Mod Max Stat Performance Mod ชิ้นแรกเลยนั่นคือ Pulse Critical Hit Chance 2.0% มีขายอยู่ที่ Special Equipment Vendor ภายใต้ The Terminal Max Stat Performance Mod ชิ้นถัดมาเลยนั่นคือ Support Station Healing Speed 5.0% มีขายอยู่ที่ East 34th Street Dark Zone 2 Checkpoint ฝั่งขวามือครับ Max Stat Performance Mod ชิ้นถัดมาเลยนั่นก็คือ Mobile Cover Health 7.5% มีขายอยู่ที่ East 42nd Street DC 3 Checkpoint ฝั่งขวาบนนะครับผม Max Stat Performance Mod ชิ้นถัดมานั่นก็คือ Seeker Mind Damage 4.0% มีขายอยู่ที่ West 46th Street DC 5 Checkpoint ฝั่งซ้ายมือครับ Max Stat Performance Mod ชิ้นสุดท้ายในอาทิตย์นี้นั่นก็คือ Ballistic Shield Damage 4.0%มีขายอยู่ที่ East 64th Street Dark Zone 9 Checkpoint ฝั่งขวามือครับเอาละครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ Weekly Vendor Reset ประจำวันที่16จูน2018กับผมเทอร์ชิยังไงขอบคุณมากที่เข้ามารับชมกันในนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้กราบสวัสดีครับ